ความจริงมันไม่ได้เรียกตัวมันเองว่าไอ้หน้าบากเลยพวกสื่อไปตั้งสมญาให้มันเองเพราะถือเอารอยบากบนใบหน้าของมันเป็นสัญลักษณ์และในคราบของหน้าบากนี้มันแนะนำว่ามันชื่อพรานจอมโพธิ์มหาวายร้ายตัวกลั่นเคลื่อนไหวดุจปีศาจยามรัตติกาลมาไวไปเร็วไร้ร่องรอยไม่มีใครทราบว่าพรานจอมโพธิ์คือใครยุรญาติมาแต่หนไหนรู้แต่เพียงว่ามันคือนักโจรกรรมชั้นยอดแม้แต่องค์กรร้ายพรายดำยังขยาดและเป็นยอดปรารถนาของตำรวจเพื่อกระชากหน้ากากที่บดบังโฉมหน้าอันแท้จริงนั้นแต่ใครล่ะฝีไม้ลายมือพอที่จะพันธนาการนักฆ่าระดับพรายพระการได้ในเมื่อแม้แต่เงาก็ยังมีใครเคยได้สัมผัสปริศนาที่ขบไม่แตกมาตลอดเวลาของกองปราบพิเศษก็คือจอมโจรหน้าบากบุกโจมตีและประทุษกรรมเหยื่อของมันได้โดยวิธีใดจึงไม่ได้ทิ้งหลักฐานใดๆไว้ให้ตำรวจคลำไปถึงตัวมันได้เลยรอยเท้าจะกี่ครั้งก็รอยปลอมรอยมือไม่เคยปรากฏทิ้งไว้ทิศทางการมาและการจากไปไม่มีให้ติดตามนี่คือปริศนาแห่งมนุษย์เงาผีพรายพิฆาตที่ต้องตามติดชนิดลุ้นระทึกขอเชิญพบกับบทประพันธ์ของพนมเทียนศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2540บทที่29ณบัดนี้ครับออกจากบ้านของสนธยาพันตำรวจตรีเชิดวุฒิรณฤทธิ์แวะไปพบสายสืบของเขาที่ปล่อยให้กระจายเฝ้าดูพฤติการของสถานที่และบุคคลซึ่งอยู่ในรายชื่อแล้วก็เข้าไปนั่งดื่มเงียบๆอยู่ในราตรีสโมสรอันเป็นเป้าหมายแห่งหนึ่งตามรายงานที่สืบสวนร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์ผู้ช่วยของเขาเลี่ยงเข้ามาพบนายตำรวจทั้งสองหารือกันเบาๆในมุมมืดที่สุดเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทั้งสองออกจากที่นั่นก่อนหน้าราตรีสโมสรจะปิดประมาณครึ่งชั่วโมงเจิดศักดิ์ตรงไปที่สแน็คบาร์ส่วนสารวัตรขับรถกลับบ้านเด็กรับใช้คนสนิทงวงเงียออกมารับหน้าเชิดวุฒิไล่ไปนอนตามเดิมแล้วก็เดินขึ้นตึกชั้นบนตรงไปยังห้องนอนของเขาเปิดประตูห้องก้าวเข้าไปพร้อมกับเอื้อมมือเปิดสวิตช์ไฟทันทีที่ไฟช่อกลางเพดานสว่างนวลขึ้นนายตำรวจก็ยืนตะลึงอยู่กับที่เหมือนถูกสาปที่เก้าอี้ประจำโต๊ะทำงานทางด้านปลายเตียงของเขาใครคนหนึ่งนั่งไขว่ห้างกระดิกตีนยิ้มแฉ่งอยู่ที่นั่นเหมือนผีหลอกนายตำรวจจ้องตาไม่กระพริบแล้วยกมือขึ้นขยี้ตาแรงๆเฮ้ยนี่ขตาฝาดไปหรือเปล่าเขาหลุดปากอุทานออกมาดังๆมนุษย์เงาผีหัวเราะกึกๆในลำคอกระดกลำกล้องจงอางเพลิงจุด45ที่จับนิ่งมาในระดับสวงอกของนายตำรวจเจ้าของห้องเสยขึ้นเกากระกรากอยู่ที่ปลายคางของตนเองไม่ฝาดรอคุณนะผมมานั่งคอยนอนคอยคุณนะอยู่ในเนี่ยตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงกรุณาปิดประตูห้องล็อกเสียแล้วก็เอาปืนของคุณนะที่ติดตัวอยู่โยนไปที่เตียงนั่นด้วยเพื่อเห็นแก่มิตรภาพอันไม่สู้จะสวยงามนักของเราทั้งสองเชิดวุฒยิ้มมาอย่างงุนงงอัศจรรย์ใจที่สุดเขาแทบจะไม่เชื่อตาตนเองในขนาดนี้แต่ถึงอย่างไรท่ามกลางแสงไฟร้อยแรงเทียนและระยะห่างเพียงไม่ถึง19ในขณะนี้ตาเขาจะฝาดไปไม่ได้เป็นอันขาดเสียงที่โต้ตอบมาก็แจ่มใสชัดเจนในพันตำรวจตรีมือปราบปิดประตูล็อกลงตามคำสั่งแล้วเอื้อมมือล้วงเข้าไปในอกเสื้อสากลแต่แล้วก็ชะงักเพราะร่างนั้นไหวตัวอีกครั้งปากกระบอกปืนในมือเบนจับมาอย่างร่างของเขาอีกอย่าทำอย่างนั้นมันน่าเกลียดเอาก็เอ็งบอกให้ข้าโยนปืนทิ้งข้าก็จะปฏิบัติตามคำสั่งของเอ็งอยู่นี่ยังไงเล่าไอ้หน้าบากอ้าปากหัวเราะแบบไม่มีเสียงเห็นฟันขาวถอดเสื้อนอกออกสารวัตรถอดเสื้อนอกออกช้าๆและเห็นปืนสั้นที่เหน็บอยู่ในซองสะพายไว้ทางซอกแขนด้านซ้ายจอมโจรพยักหน้าสั่งต่อมายิ้มๆนานยังงั้น
ทีนี้ก็ถอดสายรัดของปืนออกทั้งอันเลยไม่ต้องแตะด้ามปืนนะไม่งั้นไม่รักกันจริงเขาหัวเราะเบาๆปฏิบัติตามคำสั่งโดยดีปลดสายเข็มขัดสะพายซองปืนออกแล้วถอดรูดออกทางแขนโยนไปกลางเตียงนอนไอ้หน้าบากปรีเข้าไปดึงปืนกระบอกนั้นขึ้นมาถอดกระสุนออกใส่กระเป๋ากางเกงไว้แล้วชี้ไปที่ข้อมือเสื้อเชิ้ตของสารวัตรที่ข้อมือนั่นเล่าแล้วก็ที่ข้อเท้าซ่อนเกี้ยมซกอาวุธลับอะไรไว้อีกบ้างพับผีสิไว้ใจยากโปลิสหัวเม่งเนี่ยเจอข้าคราวพบกันบนภูเขาทองนอนเข็ดแล้วหมดแล้วเว้ยไม่มีอะไรอีกเองไม่เชื่อว่าเข้ามาค้นเองแน่นะเออคอยยังชั่วหน่อยไอ้หน้าบากถอนใจยาวออกมาดอกอาวุธร้ายควงอยู่ในมือแล้วเสียบลงเอวสารวัตรเคลื่อนเข้ามาใกล้พูดอย่างตื่นเต้นข้ากำลังอยากจะพบเองอยู่พอดีเที่ยวพลานนึกไม่ถึงว่าเองจะปาฏิหาริย์เข้ามาพบข้าจนถึงในมุ้งของข้าเนี่ยดีใจเหลือเกินและก็ยินดีต้อนรับเป็นยังไงเด็ดมากเออเด็ดมากรับรองว่าตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ของตำรวจกับผู้ร้ายยังไม่มีผู้ร้ายคนไหนทำได้อย่างเองเข้ามาเยี่ยมเยียนคนที่มีหน้าที่เอาเองเข้าตารางจนถึงมุ้งเลยขอจับมือทีวะเขาพูดปนหัวเราะแล้วส่งมือยื่นออกมาให้จอมโจรประสานมือด้วยยิ้มพรายอยู่ในสีหน้าและแววตาสารวัตรสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้แล้วตบไหล่บอกให้มิดมืดอาคันตุกะยามวิการของเขานั่งอีกตัวหนึ่งใกล้ๆตามสบายไอ้เพื่อนยากข้าขอบอกอย่างจริงใจว่าข้าตื่นเต้นและก็ดีใจที่สุดที่เห็นเองเข้ามาพบข้าถึงในห้องไอ้โจรอย่างนี้ก็อุตส่าห์มีด้วยมีธุระก็เลยมาหาอย่าคิดว่าเป็นการแย่หัวเข้าไปในปากเสือนะถึงเองจะแย่หัวเข้ามาเองก็ต้องแน่ใจแล้วว่าไอ้เสือตัวนั้นยังไม่มีทางจะขบขมองเองได้อย่างนั้นไม่ใช่เหรอว่าแต่เองล่องหนเข้ามาทางไหนกันเนี่ยพร้อมกับโพดสารวัตรกวาดสายตาสำรวจไปรอบๆ อย่างพิศวงจอมโจรโบกมืออย่าไปมัวสงกระสายอยู่เลยสารวัตรรับรองว่าผมไม่ได้ทำให้บ้านช่องข้าวของสารวัตรเสียหายแม้แต่นิดเดียวผมแปลงเป็นแมลงวีบินหลอดหน้าต่างมุ้งลวดเข้ามาไงเชิดวุฒิอดหัวเราะออกมาไม่ได้มองดูบุรุษเงาผีด้วยประกายตาแจ่มใสขอบใจมากพลานสำหรับหลักฐานทั้งหมดของพรายดำที่เองส่งมาให้ข้าเมื่อ3วันก่อนข้าไม่รู้จะขอบใจเองยังไงเองเอื้อเฟื้อข้าเป็นการส่วนตัวตามที่เองบอกมาจริงๆแต่มันก็เป็นคุณประโยชน์อย่างมหันต์ของราชการตำรวจว่าแต่ที่เองลงทุนมาพบข้าอย่างแหวกแนวจนถึงเนี่ยเห็นบอกตะกี้ว่ามีธุระไม่ใช่เหรอก็ไม่มีอะไรหรอกผู้ร้ายอยากจะมาขอเหล้าตำรวจกินเห็นเชื้อเชิญมาหลายครั้งแล้วคืนเนี้ยผู้รับเชิญมารอคอยผู้เชิญถึงในมุ้งไอ้หน้าบากพูดหน้าตาเฉยเอาถ้างั้นก็ตกลงเชิดวุฒิพูดโดยเร็วผุดลุกขึ้นจะเดินไปหยิบวิสกี้ที่ตู้แต่อีกฝ่ายหนึ่งกดไหล่ไว้ก่อนหัวเราะอย่าลำบากเลยสารวัตรผมพูดเล่นนะมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสารวัตรเองจะมาบอกให้รู้ไว้ให้ตายเถอะคืนเนี้ยถ้าสารวัตรยังเล่นไม่ซื่อกับผมละก็สารวัตรไม่เฉกขนแล้วและก็ขอบอกตามตรงล่วงหน้าเลยว่าไม่ผมก็สารวัตรเป็นต้องเส้นชื่อกันไปข้างนึงถ้าสารวัตรหมายเล่นงานผมเหมือนเมื่อคืนที่พบกันบนภูเขาทองตอนที่ผมเอารูปของไอ้โชติไปให้ถึงข้าจะเป็นตำรวจหน้าที่ของข้าจะต้องเป็นศัตรูกับเองก็ตามแต่ข้าก็ถือสัจจะเป็นที่ตั้งคืนที่เองนัดข้าไปพบบนภูเขาทองข้าไม่ได้รับปากกับเองว่าข้าจะไม่จับเองตรงข้ามข้าบอกให้รู้ตัวเสียด้วยว่าข้าจะจับเองให้ได้แต่โชคเป็นของเองข้าพลาดท่าเองหนีไปได้แต่สำหรับคืนนี้ข้าขอให้วาจาสัตย์กับเองวันในระหว่างเองกับข้าจะไม่มีใครเป็นตำรวจใครเป็นโจรมีแต่น้ำใจในฉันเพื่อนของลูกผู้ชาย2คนแค่นั้นแต่เฉพาะคืนนี้เท่านั้นนะเพื่อนยากเมื่อพ้นไปแล้วข้าเป็นโปลิสเองเป็นขโมยต่อไปตามเดิมเพราะฉะนั้นเองวางใจได้อย่างสนิทที่สุดถ้าแม้สงสัยเพียงนิดเดียวว่าข้าจะหักหลังเป็นพิษเป็นภัยใดๆก็เองทั้งที่เองก็อุตส่าห์มาพบข้าเองยิงข้าได้ทันทีตกลงงั้นก็ว่าไปข้าอยากจะได้ข่าวจากเองมาหลายวันแล้วแต่เห็นเงียบหายไปข้าก็ร้อนใจอยู่นี่สารวัตรพูดโดยเร็วอย่างกระตือรือร้น
ควักบุหรี่ออกมาส่งไปให้จอมโจรตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคาบไว้ขีดไลท์เตอร์ขึ้นต่อให้ผู้เป็นแขกพิเศษก่อนจุดสำหรับตนเองทีหลังสารวัตรดำเนินการไปถึงไหนแล้วเกี่ยวกับแผนกวาดล้างพรายดำพร้อมทุกอย่างติดขัดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือเราต้องการได้ตัวดร.วิมวรารัตน์ปลอดภัยออกมาจากกรงเล็บของมันซะก่อนถ้าไม่งั้นทำอะไรไม่ได้ถนัดเองก็รู้ดีอยู่แล้วนี่นาปัญหาสำคัญของสารวัตรข้อนี้ล่ะคือว่าใจข่าวที่ผมจะมาบอกหมายความว่ายังไงนายตำรวจพูดเร็วปรือจ้องหน้ามนุษย์เงาผีหัวเราะเบาๆสารวัตรเลิกกังวลเรื่องนั้นได้แล้วจะทำอะไรก็ทำลงไปได้เลยตามแผนที่เตรียมไว้ดร.วิมพ่อตาในอนาคตของสารวัตรขณะนี้เปลี่ยนมือมาอยู่ในความคุ้มครองของผมเรียบร้อยปลอดภัยที่สุดเฮ้ยเป็นความจริงเหรอสารวัตรร้องออกมาลืมตาโพลงผมเคยโกหกอะไรสารวัตรบ้างเล่าประกายตาของนายตำรวจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นปิติยิ้มออกมาอย่างงงๆไปยังไงมายังไงกันเนี่ยพรานจอมพูดไอ้หน้าบากอธิบายให้นายตำรวจฟังสั้นๆถึงการยึดได้ตัวศาสตราจารย์วิมวรารัตน์เป็นการเปลี่ยนมือมาจากพรายดำในคืนที่มีการย้ายตัวจากรังแห่งหนึ่งเพื่อจะนำไปยังรังอีกแห่งหนึ่งเชิดวุฒแทบจะเต้นผางขึ้นด้วยความปราโมทเหลือที่จะกล่าวแล้วเอกเก็บด็อกเตอร์วิงไว้ที่ไหนขณะนี้ในที่ปลอดภัยและก็ลับที่โสดสารวัตรอย่ากังวลข้อนั้นเลยรับรองว่าพ่อตาในอนาคตได้รับการคุ้มครองเลี้ยงดูอย่างดีสารวัตรคงจะรู้ดีว่าถ้าผมปล่อยให้ดร.วิมปรากฏกายออกมาสักก่อนขณะเนี้ยเรื่องยุ่งมันก็จะยังไม่หมดสิ้นไปถึงยังไงอันตรายก็คอยคุกคามเขาอยู่ทุกขณะจนกว่าตำรวจจะปราบพรายดำสิ้นซากไปแล้วนั่นแหละเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยลงผมก็จะปล่อยเขาออกมาเรื่องสำคัญขนาดนี้ก็มีอยู่แต่เพียงว่าสารวัตรจะเชื่อผมหรือไม่เท่านั้นถ้าเชื่อก็ดำเนินการตามแผนได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องห่วงหน้าพะวงหลังอะไรอยู่อีกแต่ถ้าไม่เชื่อมางมมางาราสืบค้นหาที่กักขังตัวพ่อตาเพื่อจะหาท่องทางช่วยออกมาก่อนตามที่ตั้งใจไว้ก็สดแล้วแต่เชิดวุฒเม้มริมฝีปากส่งมือไปให้แอนาบักจับอีกครั้งบีบมือที่สวมถุงหนังนั้นกระชับแน่นพูดหนักๆในลำคอแน่นอนข้าเชื่อเองพรานและจะลงมือในทันทีโดยไม่ลังเลอะไรอยู่อีกเมื่อกี้เนี่ยเรื่องพ่อตาทีนี้เรื่องพลเมียในอนาคตทำไมหยกๆนี่แหละประมาณ4ทุ่มเศษหลังจากสารวัตรกลับออกมาจากบ้านของหล่อนเพียงอึดใจเดียวไอ้วายร้ายโทรศัพท์ติดต่อไปที่สนธยาเล่าให้ฟังตลอดสิข้ากำลังใจร้อนแทบจะลุกเป็นไฟอยู่แล้วสารวัตรซักมาแทบจะไม่ยอมหายใจเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเขาก็ได้รับการบอกเล่าอย่างละเอียดที่สุดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับสนธยาวรารัตน์ภายหลังที่เขาพละจากหล่อนเมื่อตอนหัวค่ำสารวัตรพอจะเดาถูกมะทำไมมันถึงพยายามที่จะล่อสนธยาไปเขาหน้าของนายตำรวจเครียดลงในบัดนั้นเองลักตัวดร.วิมไปจากมันได้นั่นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดทำให้มันต้องเพียรพยายามที่จะหาตัวสำรองหรือตัวประกันในลำดับต่อไปแล้วก็มีเหลืออยู่เพียงคนเดียวคือสนธยาถูกต้องเป๊ะหล่อนกำลังจะไปติดกับเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการนายตำรวจครางออกมาอย่างร้อนรุ่มลุกขึ้นเดินวนไปเวียนมาอยู่ในห้องผมบอกหล่อนให้รู้แล้วว่าคุณพ่อของหล่อนปลอดภัยอยู่ในมือผมแต่หล่อนไม่ยอมเชื่อด่าผมซะอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าหล่อนจะยอมบอกเรื่องนี้กับสารวัตรหรือว่าใครอื่นทั้งนั้นนอกจากพอถึงเวลานัดก็คงจะเดินไปยื่นขอเข้าหาบ่วงของมันโดยดีเพราะความเป็นห่วงพ่อตามที่มันขู่ลวงไว้แล้วเอกคิดว่าข้าควรจะทำยังไงจอมโจรยักษ์ไหลไม่ทราบมันแล้วแต่สารวัตรอันที่จริงมันก็หมูอยู่ในอัวอยู่แล้วสำหรับเรื่องนี้ผมให้สารวัตรได้ก็เพียงแต่ข่าวแค่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสารวัตรเองเรื่องด็อกเตอร์วิมก็หมดห่วงไปแล้วจะตัดสินใจทำอะไรก็ทำได้อย่างสบายไม่ใช่เหรอมันนัดไว้ที่ไหนลานพระโลบล้อห้าหน้าประตูสวนอัมพรด้านที่ติดกับพระที่นั่งอันนั้นคืนพรุ่งนี้
ใช่เวลาที่แน่นอนล่ะ1นาฬิกาตรงขอบใจมากพลานข้าจะไม่ลืมไมตรีจิตมิตรภาพที่โจรอย่างเองให้กับตำรวจอย่างข้าเลยและขอให้ดูใจเข้ามั่งเขาพูดเน้นหนักออกมาจากใจจริงจะให้ดูใจตอนไหนตอนส่งผมเข้าตารางมั้งเชิดวุฒิสายศีรษะช้าๆตาจับประสานนิ่งอยู่กับดวงตาคู่นั้นข้าเคยคิดอยู่เหมือนกันสำหรับคุณนะข้าทั้งน้ำใจในระหว่างเองกับข้าว่ามันควรจะทดแทนกันยังไงเดี๋ยวนี้ข้าตัดสินใจเด็ดขาดแล้วตัดสินใจยังไงภายหลังจากที่ข้าขุดรากถอนคนหวังเฟยหลงและก็อังยี่ไพรดำได้หมดสิ้นเรียบร้อยไปแล้วข้าจะลาออกจากราชการตำรวจฮะเพื่ออะไรกันสารวัตรยิ้มขึ้มๆเอื้อมมือมาตบไหล่มิดมืดของเขาหนักหน่วงแล้วจับไว้เพื่ออะไรนะเหรอก็เพื่อว่าข้าก็เองจะได้ไม่อยู่ในวิถีทางที่จะต้องเป็นศัตรูกันอีกต่อไปนะสิเองจะถูกตำรวจยิงตายโหงหรือถูกลากคอเข้าตารางตำรวจคนนั้นต้องไม่ใช่ข้าไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ำมือของข้าไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะไม่ต้องฆ่ากันนั่นก็คือข้าไม่ได้เป็นตำรวจอีกต่อไปเพราะถ้าข้ายังเป็นตำรวจอยู่ก็ต้องคิดจะเล่นงานเอียงอยู่วันยักค่ำขัดทรยศหรือละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้หรอกอย่าล้อเล่นนะข้าพูดจากใจจริงปราบผู้ร้ายกกไพรดำได้ราบคาบสารวัตรก็ได้เป็นพันโทแน่ๆอยู่แล้วความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านั้นจริงอยู่มันเป็นลาภที่ควรจะภาคภูมิใจแต่ความภูมิใจอันนี้ก็ยังน้อยกว่าความเสียใจในกรณีที่ข้าต้องเอามิตรที่ดีที่สุดของข้าคนหนึ่งเข้าตารางซึ่งมันไม่มีทางเลี่ยงซะด้วยถ้าไม่ยอมสละยศหรือว่าตำแหน่งเอ๊พี่ลึกแฮะก็หวังเฟยหลงมันเคยติดต่อซื้อสารวัตรมาแล้วไม่ใช่เหรอด้วยจำนวนเงินที่สารวัตรสบายไปตลอดชาติขอเพียงให้สารวัตรลาออกจากตำรวจเท่านั้นเงินซื้อเข้าไม่ได้ลอกพลานแต่น้ำใจนี่สิมันมีค่าเหนือกว่าอะไรทั้งนั้นข้าแพ้ใจเองว่าเท่าที่แล้วมาข้าพยายามจับเองก็จับไม่ได้ตรงข้ามในระหว่างที่ข้าเพียรหาทางกำจัดเองให้ได้อยู่ตลอดเวลาตามหน้าที่ของตำรวจทั้งหลายเองกลับคอยให้การร่วมมือช่วยเหลือทำคุณกับข้าทุกขณะข้ารู้ว่าเองไม่ได้หวังความดีความชอบอะไรทั้งนั้นเองเป็นคนมีอุดมคติอาจจะเป็นอุดมคติที่สูงส่งเหนือกว่าอุดมคติในการเป็นตำรวจของข้าก็ได้สิ่งนี้ไงเป็นสิ่งที่ข้ายอมรับว่าแพ้กฎหมายระบุไว้ว่าการกระทำอย่างที่เองปฏิบัติอยู่เนี่ยมันผิดเป็นอาชญากรรมเมื่อข้าเป็นมือของกฎหมายข้าก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกฎหมายทั้งที่ข้าอาจจะมีความเห็นตามสภาพของสามัญบุคคลธรรมดาว่าเองทำถูกต้องที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือถอนตัวข้าเองออกจากหน้าที่จากอาชีพของข้าซะอีกประการหนึ่งสำนึกในความเป็นตำรวจก็บอกกับข้าอยู่ตลอดเวลาว่าข้าไร้สมรรถภาพเพราะปราบเองไม่ได้แล้วก็จะทนหน้าด้านเป็นตำรวจอยู่อีกต่อไปทำไมโอ้ตำรวจพันอย่างนี้ก็อุตส่าห์มีด้วยแฮะว่าแต่ออกจากโปลิสจะทำมาหากินอะไรนอกจากอาชีพที่เอาคนผิดกฎหมายใส่ตารางแล้วเองยันนึกว่าข้าไม่มีปัญญาไปประกอบสัมมาอาชีวะอื่นๆได้มาเจาะเซฟคนขี้โกงคนช่อลาดบังหลวงคนทุจริตมิจฉาชีพกับผมไหมล่ะถึงข้าจะเห็นว่าเอกทำถูกแต่ก็ขอให้รู้ด้วยว่าข้าไม่เคยคิดที่จะสนับสนุนการกระทำของเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาทะลึ่งชวนเองไปตามทางของเองข้าก็ไปตามทางของข้าไม่เป็นศัตรูไม่ฆ่ากันข้าก็พอใจแล้วขอให้ได้น้องน้อยกลอยจิตสนธยามาเป็นเมียก่อนแล้วกันโถไอ้เปรตเห็นจะต้องไปเสียทีละกระมังหมดทุนละแล้วนี่บ้านี่บทจะไปเองก็ไปโดยไม่มีปีมีคุยอย่างนั้นเลยเหรอใครยังอยากจะคุยก็เองอีกถามมาหรือไปโดยมีปีมีคุยบรรเลงหลวงหน้าเข้ามาก่อนก็ไม่ใช่ไอ้หน้าบากสิเมื่อขามาทางหลังขาแล้วขาไปเนี่ยอยากจะออกไปทางประตูสารวัตรจะช่วยส่งหน่อยได้ไหมไปใครยินดีจะเดินลงไปส่งเองจนถึงประตูใหญ่หน้าบ้านเลยทีเดียวสารวัตรพยักหน้าบอกปนหัวเราะแล้วทั้งสองก็เดินออกจากห้องโดยเชิดวุฒินำล่วงหน้าไปก่อนลงมายังตึกชั้นล่างตัดไปตามถนน
จนถึงประตูใหญ่หน้าตึกสารวัตรถอดกลอนให้ขอบใจสารวัตรมากไปละพรานจอมโพดหันมาบอกขณะที่ก้าวพ้นประตูออกไปยืนอยู่เบื้องนอกเออโชคดีเว้ยพรานประวัติศาสตร์ของปอลิสกับขโมยน่าจะบันทึกการพบปะในระหว่างข้ากับเองคืนนี้ไว้ว่าแต่เมื่อไหร่จะมากินเหล้ากันอีกออกจากตำรวจซะก่อนแล้วจะมากินด้วยกล่าวจบร่างนั้นก็โบกมือเตือนเป็นสัญญาณให้นายตำรวจปิดประตูบ้านเชิดวุฒิหัวเราะอีกครั้งปิดประตูลั่นกลอนโดยดีเขาไม่ได้ยืนรออยู่ที่หน้าประตูนั่นหรือมีความคิดที่จะคอยสำรวจให้ได้ว่าอาคันตุกะยาวิการของเขามีทิศทางไปเช่นไรหันหลังเดินกลับขึ้นตึกไปด้วยอาการปกติเหมือนเดินออกมาส่งแขกธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น